น่าจะเป็นเนื้อแกะมั้งนะครับแล้วก็แต่ผมกินไปก็คือไม่เหมือนอาหารอินเดียเลยนะครับรถนะครับที่คอฟฮาร์เบอร์เนาะก็มา No lift here สวัสดีครับสวัสดีชาๆนะครับที่เนลสันเบย์เนาะวันนี้ก็หลังจากที่เช็คเอาท์จากที่พักแล้วนะครับก็มากินอาหารเช้านะครับเนาะผมก็เป็นสแมชอะโวคาโดนะครับก็เป็นอะโวคาโดกินกับขนมปังแล้วก็สั่งแซลมอนพิเศษมาเพิ่มนะครับต้องบีบมะนาวนิดนึงนะเนี่ยครับก็อาหารอร่อยนะครับหมดเลยเห็นไม่เอ่ยนะครับเนาะเดวิดชอบผมก็ชอบเหมือนกันนะครับวันนี้นะก็จะเดินทางนะครับเดินทางก็คือไปเติมน้ำมันก่อนนะเติมน้ำมันเชลนั่นเองนะครับก็เติมน้ำมันเสร็จก็ขับรถขึ้นภูเขาของเนลสันนะครับก็ขับมาไม่ไกลเท่าไหร่นะตัวนี้ก็จะเป็นวิวจุดชมวิวต่างๆเลยนะครับทุกคนที่มองเห็นไปทะเลเนาะวิวสวยนะครับอากาศข้างบนก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่วงเช้าไงครับว่าตอนนี้เป็นประมาณสัก10 โมง 10 โมงครึ่งประมาณนี้เนาะนี่ครับวิวเดวิดบอกว่าเราต้องขับรถจากที่นี่นะครับไปที่คอฟฮาร์เบอร์เนาะก็เป็นครั้งแรกของเราทั้ง2คนนะครับเดินทางก็ประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับเนาะขับไปเรื่อยๆนะครับ Feels like love Cupid made a shot straight into my heart now I'm falling มาถึงแล้วนะครับที่คอฟฮาร์เบอร์เนาะก็มาเช็คอินนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่นี่นะครับเป็นสไตล์โมเทลเนาะเพราะว่าเดวิดจองมาก็คือดูในเว็บนั่นแหละนะครับจองมาแล้วก็คือไม่มีลิฟต์นะครับแล้วก็คือผมต้องเป็นคนยกกระเป๋าขึ้นบันไดไปชั้น3เลยก็คือชั้นบนสุดนะครับเดินจนหอบอ่ะว่ากระเป๋าเนี่ยประมาณสักของเดวิดประมาณสัก14โลครับของผมก็12โลเนาะผมก็งงๆมีอีกชั้นเหรอก็เดินไปเรื่อยๆครับในที่สุดเราก็ถึงห้องแล้วนะก็เดินมาก็หอบเองพอดีเลยนะครับแล้วผมก็บอกว่าโอเคงั้นไปปิดประตูดีกว่านะครับแล้วก็เดวิดก็ตลกอ่ะแบบให้ทิปมา1ดอลลาร์ก็บอกให้ฉันมาทำไมเนี่ยฮะก็บอกว่าเป็นทิปพนักงานยกกระเป๋าผมก็บอกนี่เธอนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมพาทัวร์ห้องเนาะนะครับก็เป็น2เตียงนะครับผมกับเดวิดก็คือเดวิดก็นอนเตียงใหญ่นั่นแหละผมก็นอนเตียงเล็กนะครับก็คือเตียงค่อนข้างนุ่มนะเพราะว่าเขาเพิ่งรีโนเวทนะครับหรือว่าตกแต่งห้องใหม่นะครับจะแบบห้องดูใหม่นะครับเนาะก็นั่นแหละเดวิดก็บอกว่าเดวิดจะนอนเตียงนั้นนะครับก็มีเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้โซฟาเนาะให้ดูวิวข้างนอกนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่เลยครับก็ข้างนอกก็จะมีที่นั่งข้างนอกนะแต่อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับฝั่งโน้นที่ผมชี้ไปก็จะเป็นทะเลนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปตรงระเบียงดีกว่านะครับนี่ไงครับบอกว่าชั้น3เนาะเราก็จอดรถตรงนั้นแหละครับที่ผมชี้ไปนะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ว่ายหรอกดูจากสภาพแล้วว่าเรามาถึงตอนเย็นพอดีนะครับมาดูข้างในนะครับของห้องน้ำเนาะก็จะมีไดร์เป่าผมด้วยนะเหมาะสำหรับผู้หญิงเลยนะที่แบบผมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีสบู่แชมพูมีให้ครบนะครับอ่างล้างหน้านะครับก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ถ้ามองไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นชักโครกแล้วก็ที่อาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเนาะแต่เห็นไหมฝักบัวมันติดกับผนังใช่ไหมแบบมันไม่สูงอะมันหลุดยังไงไม่รู้ผมก็บอกเอ้ยอาบน้ำยังไงอะไรเงี้ยแต่มันยกได้ไงครับพามาเดินข้างนอกกันดีกว่านะครับนี่ครับเป็นบริเวณของโมเทลที่เราพักนะครับที่บอกไปว่าแคริบเบียนโมเทลเนาะเป็น3ดาวครึ่งนะแต่ผมคิดว่า3ดาวครึ่งจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเขาปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกนะที่คอฟฮาร์เบอร์ว่าจะมีอาจจะมีอะไรบ้างให้เราดูนะครับคอฟฮาร์เบอร์ก็มีสนามบินด้วยนะครับเนาะเป็นสนามบินที่อันนี้น่าจะบินของควันตัสนั่นแหละครับที่บินลงมาแต่ผมคิดว่าน่าจะมาฝั่งของควีนส์แลนด์ที่บินลงมาข้างล่างนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่คอฟฮาร์เบอร์ก็จะมีชาวประมงนะครับเนาะเป็นแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาที่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับเห็นไหมว่าวิวสวยนะครับบรรยากาศคือดีมากๆเลยตอนประมาณสัก4:30 5:00 นะครับหลังจากนั้นก็คือมานั่งตรงนี้นะครับมานั่งรีแลกซ์นิดนึงนะแล้วก็มากินอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นของเราคืนนี้เป็นเดวิดเนี่ยก็คือแบบไปอ่านในอินเทอร์เน็ตใน Google Map นะครับก็เลยบอกว่าเจอร้านอาหารใหม่เป็นสไตล์แอฟริกันหรอแอฟริกันก็เลยแบบอยากลองดูผมก็บอกผมเคยกินอยู่นะก็เลยโอเคงั้นเรามากินดีกว่านะครับก็เลยมากินร้านนี้คือเป็นร้านแอฟริกันนั่นแหละก็มีเป็นของเอธิโอเปียครับน้องเอธิโอเปียเลยก็เลยสั่งมา 3-4 อย่างนะครับก็มีเนื้อเนาะมีแกงเนื้อมีไก่นะครับแล้วก็มีผักเนาะก็อันนี้เป็นเนื้อนะครับน่าจะเป็นเนื้อแกะมั้งนะครับแล้วก็แต่ผมกินไปก็คือไม่เหมือนอาหารอินเดียเลยนะครับรสชาติจะแบบไม่หนักเท่าอาหารอินเดียเครื่องเทศจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากนะครับเนื้อนิ่มมากเลยอร่อยได้แหละผมบอกว่ามันแตกต่างไงครับคุยกับเดวิดอยู่เนาะอันนี้เป็นขนมปังนะครับขนมปังที่ไม่เหมือนขนมปังอ่ะเขาไม่ได้ใส่ยีสต์นะครับเนาะนั่นแหละครับทุกคนก็กินอาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มาที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็เดินทางต่อนะครับหลังจากนั้นก็คือตอนที่เราเดินกลับมาที่ห้องพักใช่ไหมครับก็คือแวะซื้อช็อกโกแลตด้วยเดวิดว่าอยากกินช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตของ Nestle นะครับที่ซื้อมาก็เป็นนำเข้ามาจากอเมริกาด้วยนะไม่เคยกินนะครับนะครับก็เป็นครั้งแรกนั่นแหละก็นั่นแหละครับทุกคนก็ขอบคุณมากเลยที่แวะมาชมคลิปนี้นะครับในการเดินทางของเราจากรัฐวิกตอเรียนะครับผ่านรัฐนิวเซาท์เวลส์นั่นเองนะครับแล้วก็จะต่อไปที่รัฐควีนส์แลนด์นะครับเนาะขอบคุณมากเลยที่แวะมาชมคลิปของเรานะครับคุณนายครับบ๊ายบายครับ